ก่อนจะไปช้อปปิ้งแม่ค้าขอกินอาหารเช้าก่อนแวะมาที่ McDonald's นั่นเองนะคะอันนี้คือเป็นเซตอาหารเช้าจะมีแพนเค้กมีไข่แล้วก็มีเป็นเนื้อสเต็กนะคะเล็กๆแล้วก็โซดาค่ะเพราะว่าวันนี้ดื่มกาแฟยามเช้าไปแล้วเสร็จแล้วเราก็มาต่อที่ร้านมาเชลสาขาใกล้ๆกันเลยนะคะก็ไม่ได้แวะมาสาขานี้ก็หลายสัปดาห์แล้วเอามาดูกันชอบมากแม่ค้าชอบลายประมาณนี้มากรอให้เซลนะคะจะเหมาหมดเลยชอบมากๆเลยนะคะแล้วจอยใส่ไซส์ XS เนาะอันนี้คือแบรนด์ซาร่านะคะราคา10เหรียญแต่ลองเช็คดูขายได้ประมาณ25เหรียญจอยเลยไม่ได้เอามาเนาะอันนี้ราคาลดแล้วนะคะเหลือ6เหรียญแม่ค้าเลยเลือกหยิบมาเคยไปอีกอยู่สาขานึงมีประมาณเกือบ10ตัวแต่ไม่ได้หยิบสักตัวเลยอันนี้แบรนด์ซาร่าอีกแล้วนะคะราคา10เหรียญนะคะเนื้อผ้าจะเป็นเนื้อผ้าหนีบเป็นสไตล์แบบว่ายุค70นะคะสไตล์นี้อันนี้ชอบลายมากๆเลยราคา25เหรียญนะคะเอามาขายได้อะประมาณ35เหรียญต้องรอนะรอเซลล์ก่อนแล้วค่อยหยิบสีสดใสดูซิแบรนด์อะไรแบรนด์ซาร่าอีกแล้วนะคะราคาอยู่ที่12เหรียญ99มี2ตัวแม่ค้าหยิบ2ตัวเลยค่ะหยิบ2ตัวเลยลายนี้ร้านนี้มีหลายตัวเลยจอยเพิ่งจะขายได้ไปเองนะคะพอดีเลยตั้งใจว่าจะมาซื้อเพิ่มสาขานี้มีหลายตัวก็เดี๋ยวจะหยิบไซส์ละตัวนะคะเอามาขายก็จะขายราคาเท่าเดิมค่ะ35เหรียญเฮ้ยหูยรุ่นนี้เป็นรุ่นที่บล็อกเกอร์ใส่กันเยอะมากๆเลยโชคดีนะคะที่เจอแล้วแค่12เหรียญ99ดูซิใช่แบรนด์ซาร่าไหมเจอลายแบบนี้ที่ไรจอจะนึกว่าเป็นแบรนด์ซาร่าอ๋อไม่ใช่นะคะอันนี้เป็นเรเชลโซนะคะอันนี้เขาก็ลดราคาลงมาแล้วนะคะเหลือ16เหรียญขายได้ประมาณ35เหรียญเบลเซอร์ค่ะเป็นผ้าทาวีนะคะราคาอยู่ที่20เหรียญเจอ2ตัวแม่ค้าเลือกทั้ง2ตัวเลยค่ะอันนี้เป็นเสื้อแจ็คเก็ตยีนราคา20เหรียญลองเช็คดูเขาขาย30เหรียญเองนะคะขายได้ราคาต่ำแบบนี้แม่ค้าไม่เอาเนาะแม่ค้าไปช้อปปิ้งอีกแล้วนะคะก็แวะไปร้าน TJ Maxx แล้วก็มาเชลส์นะคะจากคลิปคราวก่อนเนาะที่เห็นว่าจอยไปช้อปปิ้งเนี่ยเราได้แบรนด์ซาร่าเยอะมากนะคะวันนี้ก็ซาร่าอีกแล้วนะคะคือเข้าไปเนี่ยคือเขามีหลายสไตล์มากเลยนะบางอย่างเนี่ยมันตัวเล็กเกินไปหรือมันดูเบสิกเกินไปอะไรเงี้ยจอยก็เลี่ยงที่จะไม่เอานะคะพยายามเลือกอะไรที่แบบให้มันดูแบบเทรนด์นิดนึงนะคะเป็นแฟชั่นนิดนึงนั่นเองนะแล้วอย่างที่เห็นในคลิปนะคะเสื้อสไตล์อย่างเงี้ยโหยใจละลายอ่ะแม่ค้าใจละลายมากจอยนี่นะอยากจะหยิบทั้งหมดเลยอ่ะเอาจริงๆแต่ว่ามันไม่ลดราคาไงเขายังขายราคาเต็มอยู่นะคะราคาเต็มก็แบบ25เหรียญอะไรเงี้ยเหมือนอย่างตัวที่จอยใส่นี่เพิ่งซื้อเลยนะใส่โชว์ให้ดูเลยนะคะเพราะว่าตัวเนี้ยตั้งใจซื้อมากะว่าจะใส่ช่วงวันอีสเตอร์ที่จะถึงเนาะก็กะจะใส่เป็นโทนสีฟ้าแล้วตัวเนี้ยเขามีไซส์เล็กพอดีเลยก็คือไซส์ XS นั่นเองนะคะคือตรงบ่าอะไรอ่ะจอยใส่มาพอดีเลยแต่ว่าแขนเนี่ยยาวไปแขนยาวไปหน่อยแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะจอยกะว่าจะเอามาใส่เป็นงานน่ารักไหมถ้าใครชอบแล้วอยู่ในอเมริกาชอบสไตล์เหมือนที่จอยชอบแนะนำให้ไป TJ Maxx แล้วก็มาเชลส์นะคะลายสวยมากนะลายสวยมากโอเคเรามาดูของกันดีกว่าว่าจอยเสียเงินไปเท่าไหร่นะคะจอยแวะไป2ล้านเนาะจอยเสียเงินไปประมาณ 10,000 บาทนะตีง่ายๆเสียไปประมาณ 10,000 บาทนะคะร้านแรกจ่ายไป200เหรียญอีกร้านหนึ่งเนี่ยร้านนี้จ่ายไป118เหรียญนะคะก็ตีเป็นเงินไทยประมาณ 10,000 โอเคเรามาดูกันว่าจอยได้อะไรมาตัวนี้แบรนด์ OATจอยเพิ่งรู้จักจากการช้อปปิ้งร้าน Goodwill คราวที่แล้วนะคะจอยก็เลยมานั่งทำการบ้านใน eBay เนี่ยขายไม่ค่อยดีนะคะแต่ใน Poshmark อ่ะขายได้ราคาจนจอยตกใจเลยนะแบรนด์เนี้ยจอยเห็นคนที่เขาขายไปสิ้นปีเกือบสิ้นปีที่แล้วนะคะบางตัวขายไป70เหรียญขายไป80เหรียญจอยก็โอ้โหขายได้เยอะเนาะขายได้เยอะเหมือนกันนะคะแล้วคราวเนี้ยจอยไปเลือกมาเขาลดราคาเหลือ20เหรียญจอยก็เลยลองเลือกมานะคะก็เป็นทรงกางเกงขาบานขากว้าง
นะคะแล้วเป็นทรงครอบและอันนี้เป็นโทนสีเขียวเนาะเขาขายกันประมาณ60เหรียญเดี๋ยวมารอดูแล้วกันว่าจอยจะขายได้ไหมถือว่าเป็นการลงทุนแพงของจอยนะเนี่ยเพราะว่าลงทุน20เหรียญเลยเพราะว่าเขายังไม่ได้เซลล์เยอะนะคะเขาเซลล์เหลือแค่20เหรียญในมาเช่าเนี่ยเขาขายประมาณ25เหรียญเองค่ะแล้วสาขาที่จอยไปมีเยอะเลยมีเยอะมากถ้าขายได้เนี่ยดีจอยสามารถไปเติมสินค้าได้ไงนะอันนี้เป็นทรงสไตล์สียีนนะคะจอยว่าขายเร็วๆอ่ะเอาสักแบบ50เหรียญขาย50เหรียญโดนหักอะไรเงี้ยเราก็ยังได้อยู่ประมาณสัก20เหรียญประมาณนี้นะคะจอยถือว่าก็ถือว่าโอเคนะแล้วว่าแล้วเราเติมสินค้าได้ด้วยนะคะต่อมาตัวนี้อันนี้คือ Free People นะคะ We the Freeนี่ลดแล้วเหลือ23เหรียญจอยเคยซื้อถูกสุดๆนะ19เหรียญสไตล์แบบนี้นะคะนะคือสไตล์จะเก๋มากให้ดูช่วงเอวแล้วอันนี้ต้องคนแบบแต่งตัวเก๋ๆนะให้ดูปลายขาแล้วต้องสูงจริงๆถ้าไม่สูงก็ไปตัดขาได้นะคะอันนี้คือแบบต้องสูงมากๆดูดิต้องสูงมากๆเลยนะคะราคาป้ายอยู่ที่89เหรียญสไตล์แบบนี้จอยจะตั้งราคาขายอยู่ประมาณ70เหรียญ นะคะลูกค้าก็จะต่ออยู่ประมาณแบบ50 60อะไรเงี้ย50เนี่ยต้องคิดหนัก50ต้องคิดหนักเพราะว่าเราลงทุน23เหรียญถูกปะไหนจะโดนหักอีกประมาณ10เหรียญอะต้นทุนเราแบบ30กว่าเหรียญละเราได้กำไรแบบว่าไม่เยอะแต่ถ้าเราขาย60เหรียญเงี้ยก็ยังถือว่าโอเคเนาะก็ยอมจ่ายเพราะว่าสไตล์เลือกซื้อที่สไตล์เลยค่ะมาต่อมาซาร่าคือช่วงนี้ทำกันบ้านเยอะมากจริงๆจอยเวลาว่างๆเนี่ยจอยนั่งทำกันบ้านนั่งทำกันบ้านของจอยคือจอยเช็คใน eBay แล้วก็ Poshmark แต่ส่วนมากแบรนด์ Zara ขายใน Poshmark อ่ะจะขายได้ราคามากกว่าขายใน eBay นะคะ eBay จะขายได้แบบต่ำกว่าเนาะแต่ว่าความเร็วใน eBay จะขายได้เร็วกว่าจอยก็นั่งทำกันบ้านว่ากางเกงทรงสไตล์แบบไหนลายไหนที่แบบมันขายได้ราคาไม่ใช่ว่าทุกแบบทุกลายจะขายได้ราคาไม่ใช่นะคะเราต้องไปศึกษาดูเยอะๆไปดูว่าคนอื่นเขาขายกันไปเท่าไหร่เขาขายกันไซส์ไหนไปอะไรอย่างเงี้ยเราต้องไปศึกษาเยอะๆเขาใช้คำคีย์เวิร์ดอะไรบ้างนะคะแล้วก็เราเอามาใช้คู่กับสินค้าที่เรามีกับพวกลิสต์สินค้าที่เรามีเนาะอันนี้ก็คือแบรนด์ซาร่านะป้ายยังอยู่ป้ายยังอยู่แล้วแบบไซส์ L ราคา10เหรียญค่ะ10เหรียญ1เหรียญเทียบเท่ากับ35บาทเนี่ยแม่ค้าพูดเร็วตื่นเต้นเวลาเจอของดีแล้วตื่นเต้นอันนี้เพิ่งกลับมาถึงบ้านเลยนะเพิ่งไปช้อปปิ้งเพิ่งกลับมาถึงบ้านเลยพอกลับมาปุ๊บอยากทำให้ดูเลยนะคะอันนี้เป็นทรงพูออนนะคะพูออนก็คือเป็นกางเกงแบบสวมแล้วเป็นทรงยางยืดแบบนี้ด้วยลายผ้าคือเราจะขายดีสปริงซัมเมอร์กันนั่นแหละให้ดูลายผ้าก่อนลายผ้าสวยมากแล้วส่วนมากอ่ะมันจะเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์นะคะจะบางเพราะว่าเขาไม่ได้มีซับในเนาะด้วยที่เป็นสีครีมเนี่ยมันก็จะเห็นแบบนะก็จะเห็นกางเกงในหน่อยนะแต่ส่วนมากอ่ะฝรั่งเขาไม่ไมล์เอาจริงฝรั่งเขาไม่ค่อยไมล์กันหรอกค่ะเขาใส่กันบางทีแบบว่าไปทะเลอะไรเงี้ยมีเวเคชั่นไปทะเลนะคะก็แบบใส่บิกินี่ข้างในแล้วใส่นี้ส่วนสวมทับแล้วก็เดินกันนะคะต่อมาอันนี้ก็ไซส์ใหญ่โชคดีมากเลยอ่ะได้ไซส์ใหญ่แบรนด์ซาร่าเหมือนกันค่ะ XL เนาะตัวนี้ก็ได้มา10เหรียญเหมือนกันนะคะราคาป้ายขายอยู่ที่50เหรียญ นะคะถ้าเป็นราคาแบบนี้คือขายอยู่ใน US นะถ้าเป็นขายทางยุโรปอะค่ะด้านหน้ามันจะเป็นค่าเงินยูโรนะคะอันนี้ก็เป็นพูออนเหมือนกันแล้วก็เป็นทรงเอวยางยืดนะคะสายด้านหน้าผูกได้มีกระเป๋าด้านข้างจอยชอบปลายขาเป็นแบบผูกเห็นไหมมีสายผูกด้วยนะก็ขายอยู่ประมาณแบบ40นะคะ40 45ประมาณนี้เพราะส่วนมากเขาขายกันราคานี้เนาะถ้าเอาเร็วเอาจริงถ้าเอาเร็วนะ35เร็ว35ลูกค้าจะต่อเหลือ30ต้นทุนเรา10เหรียญเราก็จะโดนหักแบบตีซะว่าขายในพอร์ตมาร์คแล้วก็โดนหักประมาณ 20% ใช่ไหมคะกำไร10กว่าเหรียญเราโอเคไหมล่ะถ้าเราโอเคขายไวก็ตั้งไป35นะคะแต่ถ้าอยากได้กำไรเยอะขึ้นก็ตั้ง45นะคะเอาจริงๆบางคน50หรือ80ก็ยังขายมาแล้วเอาจริงๆคือ
อย่างที่บอกจอยไม่เข้าใจว่าเขาใช้คีย์เวิร์ดอะไรหรือเขาแบบเอ๊ะยังไงทำไมเขาขายได้ราคาแพงอันนี้ก็ต้องไปทำกันบ้านศึกษากันในแต่ละชิ้นตัวเสื้อผ้าที่มีนะคะต่อมาอันนี้เป็นโคเช่นี่เป็นประมาณนี้นะคะแบรนด์ซาร่าค่ะไซส์ดีด้วยไซส์ L ซื้อมาเพียงแค่นี่6เหรียญเท่านั้นนะคะขายอยู่ในซาร่าเนาะราคา30เหรียญแล้วเขาลดอันนี้แต่เดี๋ยวจอจะดึงป้ายออกตัวก็น่าจะขายประมาณ29เหรียญนะคะก็หวังว่าจะขายได้เร็วเนาะเป็นโคเชเพราะว่าเดี๋ยวเราจะถึงช่วงขายแล้วงาประมาณนี้เนาะต่อมาอันนี้เหมือนได้ไปแล้วตัวหนึ่งเนาะใช่จอได้มา2ตัวรุ่นนี้อันนี้ไซส์ M ค่ะเมื่อกี้ L มั้งอันนี้ M ได้มา2ตัวอย่างนี้ง่ายหน่อยเวลาแบบโพสสินค้าโอเคจบ1ถุงเรามาดูถุงนี้กันอันนี้คือถุงใหญ่อ่ะอันนี้ถ้าใครจำได้คลิปที่แล้วที่จอยเคยได้ตัวนี้มาแล้ว6ตัววันนี้มาสาขานี้จอยได้เพิ่มมาอีก1ตัวไอ้6ตัวก็ยังไม่ได้ขายนะยังไม่ได้ขายเดี๋ยวถึงเวลามันก็ขายได้เองนะอันนี้ก็คือไซส์ใหญ่มาไซส์ L นั่นเองนะคะราคาเท่ากัน10เหรียญเดี๋ยวไอ้ตัวนี้มันจะขายได้ก่อนเพราะว่ามันไซส์ใหญ่แต่จริงๆอ่ะไซส์ XS อ่ะมันก็ใหญ่เพราะว่ามันเป็นทรงโอเวอร์ไซส์นะคะต่อมาอันนี้น่ารักมากเลยอันนี้น่ารักมากจอยเห็นสีปุ๊บหยิบเลยยังไม่ได้ดูมีตำนงมีตำหนิอะไรหรือเปล่าไม่ได้ดูอะไรทั้งนั้นเอ๊ะอ๋อสายน่าจะอยู่นี่น่ารักคือช่วงนี้นะอะไรแบรนด์ซาร่าที่เป็นโทนสีจอยหยิบหมดเลยอันนี้ดูสิเป็นกระโอกประมาณนี้แต่อันนี้ก็ต้องแบบแม่นางตัวเล็กไงแม่นางตัวเล็กเนี่ยเพราะว่าสไตล์พวกบล็อกเกอร์ใส่อะไรประมาณนี้อันนี้คือไซส์ S นะคะราคาอยู่ที่6เหรียญหยิบเลยเจออย่างเงี้ยหยิบเลยไม่คิดเยอะเลยน่ารักมากๆเลยนะคะต่อมาอันนี้จะเป็นเหมือนคลอสเซ็ตจอไม่ได้ติดยังไม่ได้ติดนะมันต้องติดทั้งหมดเนาะเดี๋ยวติดบนล่างจะได้แบบเข้าใจอันนี้เป็นสไตล์แบบคลอสเซ็ตบางคนก็ใส่เป็นเชิ้ตอยู่ข้างนอกใช่ไหมคะแล้วก็ใส่อันนี้ทับนั่นเองเนาะก็จะเป็นแบบสไตล์เก๋ๆ6เหรียญแบรนด์คือซาร่าค่ะแล้วก็เป็นผ้าลูกไม้สไตล์แบบนี้ขายได้เคยขายแล้วสไตล์แบบนี้แต่ไม่ใช่ลายนี้ต่อมาตัวนี้มีแอบคิดแพงตัวอื่นก็ขายแบบ5เหรียญ6เหรียญพอมาตัวนี้ขายแบบ7เหรียญ99มีความแอบแพงขึ้นมาแต่ไม่เป็นไรน่ารักดีตัวว่าทรงน่ารักดีเผลอๆอยากจะเก็บไว้ใส่เองด้วยเป็นทรงครอปท็อปนะคะแล้วก็เป็นโทนสีเหลืองม่วงเนี่ยค่ะเป็นประมาณนี้ใส่กับกางเกงเอวสูงยีนหรือกางเกงสีน่ารักมากดูสิสไตล์แบบนี้ก็ขายประมาณแบบว่าถ้าขายเอาเร็วเนาะก็25อ่ะไม่เกิน30เหรียญ นะคะต่อมาตัวนี้เคยไปอยู่สาขานึงเจอเยอะมากแต่ไม่ได้หยิบสักตัวแต่มาสาขานี้หยิบไม่รู้เป็นอะไรมาหยิบสาขานี้นะคะราคาลดเหลือ6เหรียญค่ะราคาเขาขายอยู่ที่50เหรียญแบรนด์คือซาร่าเนาะเดี๋ยวถ้ารุ่นไหนมีรูปอ่ะเดี๋ยวจอยเอารูปติดขึ้นให้ดูด้วยจะได้เข้าใจเพราะนั้นอย่างเงี้ยดูไม่ค่อยเข้าใจหรอกอันนี้จะเป็นทรงของคอนะคะแล้วก็เป็นทรงแบบดูสิกว้างมากโอเคต่อมาตัวนี้น่ารักมากเลยแล้วช่วงนี้สีชมพูขายดีไงอะไรสีชมพูรีบหยิบเลยอันนี้เป็นผ้าทวีดนะคะแล้วไซส์ใหญ่ด้วยโชคดีมากราคา13เหรียญเนาะเป็นผ้าทวีดเป็นแม็กซี่กระโปรงยาวเลยดีมากๆสไตล์แบบนี้น่าจะขายได้ประมาณ50เหรียญนะจอยซื้อมาแล้วโชว์ให้ดูเนี่ยไม่ต้องทำตามนะคะเพราะจอยก็ไม่รู้ว่ามันจะขายดีหรือเปล่าอันนี้จอยซื้อมาเพราะจอยคิดว่าจอยชอบสไตล์สีนะคะแล้วจอยคิดว่าแบรนด์ซาร่าเนี่ยจอยยังขายได้ตอนแรกก็ว่าจะไม่ขายไงแต่พอมาช่วงเนี้ยซาร่าเริ่มที่จะขายได้นะคะแล้วก็ทำกันบ้านเยอะๆพอทำกันบ้านเยอะๆเนี่ยเลยทำให้เราอยากจะซื้อมาขายนั่นเองนะคะไม่ต้องทำตามดูเพื่อความสนุกก็ได้นะคะถ้าอยากรู้ว่าจอยขายอะไรได้ต้องไปดูในคลิปฉาชิ่งนะคะแล้วก็ศึกษาจากสิ่งที่จอยขายได้ดีกว่านะคะพวกนี้อย่าซื้อตามจอยเลยเนาะอ่ะแบรนด์ซาร่า10เหรียญอันนี้นะได้มา2ตัวรู้ไหมทำไมถึงซื้อ2ตัวซื้อมา2ไซส์ด้วยนะคะซื้อมาไซส์ S กับไซส์ M ที่ซื้อมาเพราะว่าเมื่อวานขายได้รู้สึกขายได้ไซส์ XS เนาะพอขายได้ปุ๊บอ่ะเรารู้แล้วอ่ะสีสไตล์นี้
ขายได้คีย์เวิร์ดที่เราใช้ขายได้นะคะก็เลยเจอก็เลยเลือกหยิบมาอีกนะคะจอยขายไปที่34.99 เหรียญแล้วจอยซื้อมา10 เหรียญเนาะต่อมาตัวนี้ก็จะเป็นแบบพวกสไตล์เรโทร70ประมาณนี้นะคะแบรนด์ซาร่าเหมือนกันได้มานี่ค่ะ10 เหรียญก็จะเป็นลายดอกไม้อันนี้ก็จะเป็นตัวเล็กเนาะไซส์ S นี่ตัวนี้จะเป็นขาบานนะคะแล้วก็ปลายขาเนี่ยจะมีผ่านะคะก็สไตล์แบบแม่จ้อยขายประมาณ30 เหรียญเนาะ30-35ประมาณนี้ตัวนี้จอยยังไม่ได้เช็คแต่จอยคิดว่าเป็นรุ่นที่แบบบล็อกเกอร์ใส่แน่นอนแล้วคือสีชมพูคือถ้าเป็นสีชมพูสีขาวอะคือสีชมพูกินขาดบอกเลยนะสีชมพูให้ดูนี่ค่ะคือเป็นมินินะแล้วข้างหน้าเนี่ยเป็นเหมือนแบบมันจะคล้ายโบะเป็นสไตล์อย่างเงี้ยคืออย่างเงี้ยพวกบล็อกเกอร์เขาใส่กันจอยังไม่ได้เช็คเนาะว่าเขาขายกันเท่าไหร่แต่จอว่าไม่น่าจะต่ำจาก50จอซื้อมา12.99 เหรียญค่ะแบรนด์คือซาร่านั่นเองน้องให้ไปศึกษารุ่นไหนที่พวกบล็อกเกอร์ใส่อ่ะพวกสไตล์อย่างนั้นอ่ะจะขายได้ราคาแล้วถ้าใครไปเจอที่แบบเป็นชุดเซตอ่ะเสื้อกับกางเกงเป็นลายเดียวกันอ่ะแล้วเอามาจับเซตด้วยกันอ่ะชุดงานเซตอ่ะขายได้ราคานะคะบางตัวบางเซตเนาะ70 เหรียญขึ้น100 กว่า เหรียญขึ้นแล้วแต่ลายผ้านะคะเพราะว่าถ้ามาขายแยกมันแล้วแต่บางทีขายแยกมันก็ขายได้มากกว่านะคะแต่สำหรับที่จอทำการบ้านมานะถ้าใครมีชุดเซตอ่ะเป็นทรงแบบชุดพาจาม่าค่ะเป็นเสื้อแขนยาวอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นกางเกงขาแบบคล้ายๆชุดนอนอะไรเงี้ยขายได้ราคาลองไปหากันดูเนาะถ้าใครเจอก็ลองเลือกซื้อมาอ่ะต่อมาตัวนี้เจอประมาณ5 ตัวแต่มันไซส์เดียวกันหมดไงหยิบมาตัวเดียวก่อนขายได้เดี๋ยวค่อยกลับไปเอาเพราะว่าอยู่ใกล้ๆเอง6 เหรียญค่ะเนาะขายเอาเร็วอ่ะประมาณ25ขายเร็วอันนี้เนาะต่อมาคืออันนี้ถ้าใครเห็นคราวก่อนอ่ะจอยได้มาแล้วตัวหนึ่งแล้วร้านนาๆจอยไปอ่ะ12.99 เหรียญแต่ร้านเนี้ย9.99 เหรียญถูกกว่าอีก3 เหรียญถูกกว่าอีก3 เหรียญนี่100 บาทเลยนะจอยก็เลยเลือกซื้อมาอีกแล้วจอยเจอไซส์ใหญ่ด้วยแต่ว่าไซส์ใหญ่อะค่ะตรงเอวยางยืดอะมันเหมือนแบบมันยืดเกินไปจอยเลยไม่เอามานะคะคือมันไม่สมประกอบไม่เอาดีกว่าเนาะต่อมานี้อันนี้ได้2 ตัวเลยนะคะก็อยู่ในร้านก็ลองเช็คว่าเอ๊ะกระโปรงอันนี้เขาขายกันเท่าไหร่ขายกันประมาณ50 เหรียญนี่ค่ะอันนี้เป็นกระโปรงจริงๆมันจะมีเสื้อด้วยนะคะตามรูปเนี่ยมันจะมีเสื้อใส่คู่กันแต่ว่าจอยเจอแค่กระโปรงเท่านั้นนะคะเจอมาแค่12.99 เหรียญราคาที่ขายอยู่70 เหรียญค่ะตัวนี้จอยลองเห็นเขาขายกันประมาณ50 เหรียญน้องจอยก็เลยหยิบมา2 ตัวเลยเสร็จแล้วใกล้กลับแล้วไหนไปดูเบลเซอร์ซะหน่อยเพราะว่าจอยเคยมีประสบการณ์เคยเจอพวกเบลเซอร์เหมือนกันนะคะก็ไปเจอเบลเซอร์ได้มา2 ตัวนะคะราคาอยู่ที่19.99 เห็นมีคนเขาขายอยู่ที่80 เหรียญมีคนเขาขายอยู่ที่80 เหรียญนะคะแล้วจอยเจอเป็นแบรนด์ทาวบอสด้วยผ้าลินินเขาขาย20 เหรียญเหมือนกันแต่จอยไม่ได้เอามาเพราะว่าจอยลองเช็คมีคนเขาตั้งราคาขายอยู่ประมาณ35 เหรียญ40 เหรียญจอยลงทุน20จะเอามาขาย40ในลูกค้าต่ออีกโดนหักอีกโอ้ไม่คุ้มนะคะไม่คุ้มก็เลยไม่ได้หยิบมานะคะจอยหยิบมาแต่นี่แหละหยิบมา2ตัวเลยได้มารู้สึกจะเป็นไซส์ S ทั้ง2ตัวเลยนะคะโชคดีมากและที่สำคัญมันเป็นผ้าทวีดด้วยแล้วก็เป็นกระดุมสีทองด้วยโอเคจบหมดแล้วนะคะทริปนี้นะคะซาร่าอีกแล้วนะคะทริปนี้เป็นทริปของซาร่าอีกแล้วนะคะก็ยังจะไปอีกยังจะไปช้อปปิ้งหลายๆที่อีกนะคะก็ถึงแม้มันไม่ใช่ช่วงเซลนะคะแต่ว่าเขาก็ยังมีสินค้าราคาถูกที่จอยคิดว่าจอยสามารถซื้อเอามาทำกำไรได้นะจอยก็มักจะเลือกซื้อมานั่นเองนะคะก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้จอยด้วยนะคะแล้วติดตามดูว่าคลิปหน้าแม่ค้าจะมีอะไรดีๆมาให้ดูอีกนะคะยังไงวันนี้แม่ค้าไปก่อนนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ